เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเสียงเสียทุกอย่างที่เคยมีมาเสียเวลาหมดกำลังจบที่ทุกอย่างคือการอำลาสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เรายังไม่ตายอย่าทำตัวอ่อนแออยู่เพื่อสู้ใช้เวทมนต์มีอาคมไม่รอสู้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 ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้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 ใช้ลุงสิบหกสถานทูตเมืองเวทมนต์ว้าวแชมป์ครับแกเพิ่งมาเหรอนี่ฉันรอตั้งนานแล้วเนี่ยรอตั้งนานแล้วเหรอครับใช่สิว่าแต่แกมาคนเดียวเหรอแชมป์เออนั่นสิอะไรที่เหลือไปไหนหมดอ่ะผมจะไปรู้มั้ยเนี่ยก็มากับลุงเนี่ยอ้าวก็นึกว่าที่เหลือจะมาพร้อมกันปะโทแสดงว่าหลุดไปอีกการเวลาแล้วสิแน่เอ้าลุงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่น่าจะเป็นทูตของเวทมนต์น่ะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรวะตมมั้งตมเหรอครับใช่ตมแกมันอยู่จากทูตอ่ะสถานทูตนะที่ข้ามประเทศอ่ะอ๋อครับแต่นี่ข้ามโลกเฉยๆนี่ข้ามโลกเหรอครับใช่โลกของเวทมนต์ไงโอ้ครับแล้วไปไหนต่อครับเนี่ยก็ตรงไปข้างหน้าไงปะโถตามลิสโตนทอดไปไหนครับไม่ใช่ดิโกสโตนปะโถพูดผิดอ๋อครับอุ้ยลุงนั่นงูจริงหรือเปล่าเนี่ยไหนไหนไหนอ๋อนั่นล่ะงูจริงดิปะโถเอ้ยอย่าไปใกล้มันนะเดี๋ยวมันฉกเอามันไม่ใช่รูปปั้นเฉยๆนะครับมันคืองูเนี่ยแหละมันเป็นงูคำสาปปะโถเอ้าแล้วโอเคครับโอ้ยเดินระวังนะแชมป์นะครับเอ้าว่าไงบอยสวัสดีครับเจ้านะเฮ้ยบอยเดี๋ยวนำทางหน่อยนะได้เลยครับผมเจ้านะเดี๋ยวนะไหนบอยมีสองตัวนี่ฮะบอยนี่ฮะนู่นบอยนี่บอยต่างกันตรงไหนไม่เหมือนกันเลยเฮ้ยไม่เหมือนกันบ้าอะไรปะโถตาหลีก็ตาหลีเหมือนกันไม่เหมือนเลยสักนิดเลยนี่ผมบอยนุ่นบอยเหมือนกันตรงไหนใช่ใช่ไปนำทางหน่อยไปลุงสดิ๊ดครับตามผมมาอะไรเออผมถามอะไรหน่อยสิอะไรล่ะที่นี่เรามาเพื่ออะไรครับก็บอกว่ามาจดทะเบียนไงในการเคลื่อนย้ายโลกเนี่ยมันต้องจดทะเบียนด้วยเหรอครับใช่ไงรู้สึกว่าเมืองที่เราจะไปนี่มันเคร่งครัดเหมือนกันนะอะไรครับรีบๆเดินเถอะแชมป์เดี๋ยวมันสายเร็วบอลรีบๆไปรู้แล้วเพื่อนเร็วๆสิคนด้านหลังกระชากผมรออยู่ผมก็รออยู่เนี่ยรีบๆหน่อยสิครับเวลาทำมาหากินมีเยอะนะใช่ตรงไหนวะลืมตรงนี้ตรงนี้ไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ทำมาด้วยกันได้งงนะลุงฉันก็งงเหมือนกันตามมาแล้วครับเร็วๆทางไหนเนี่ยตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยตรงนี้ครับใช่ไหมใช่แล้วครับเฮ้ยโอเคขอบคุณมากนะไปเจอกันโอเคครับผมโชคดีไปแล้วบอยป้าไปหาป้าแชมป์แชมป์นี่คือประตูมิตินะไม่ใช่สิเขาเรียกประตูวาร์ปน่ะเป็นของเวทมนต์ถ้าเกิดเราเหยียบเข้าไปนะเราจะหายตัวเข้าไปวาร์ปเลยแล้วครับใช่แชมป์ถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะเข้าไปก่อนเลยนะแล้วครับชแวบเฮ้ยสุดยอดนี่ว้าวฮิโรบายสวัสดีนี่ผมจองมาได้แล้วนะเนี่ยมาแล้วอย่าบอกนะแกเป็นสถานทูตเหรอฮิโรบายใช่แล้วฉันเป็นสถานทูตงงแป๊บแล้วแกทำงานเกี่ยวกับพวกนี้ทำไมอ่ะฉันก็ดูแลนิติการเวลาแล้วนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่แกเรียนตั้งเยอะตั้งสูงแกมาเป็นพ่อค้าขายตั๋วเดินทางเนี่ยนะฉันได้ยินว่าประชุบนะฟื้นคืนชีพแล้วนะเออใช่เออฉันจะเล่าอะไรให้ฟังนะรู้สึกว่าตอนมันจะตายอ่ะมันบอกว่า
ถ้าชาติหน้ามีจริงมันจะเกิดมาคู่กับฉันแล้วทำไมถึงมันต้องมาหลังแขนฉันด้วยฉันงงมากเลยตรงนี้นั่นสินะหรือว่ามันอาจจะโกงหกฉันให้ฉันตายใจอันที่จริงมันอาจจะไม่ตายก็ได้ในตอนที่ฉันฆ่าตายหรอกนะใช่ไหมใช่แล้วใช่มันต้องการอะไรวะฮะฮิโรบายมันต้องการที่จะครอบครองโลกใบนั้นใบไหนอ่ะการที่จะครอบครองโลกของนายเออล่ะแกจำตอนที่ฉันจีบไอ้ยายประชุบได้ไหมเออจำได้สิมันบอกว่ามันเคยมีเรื่องเล่าว่ามีสถานที่หนึ่งนะที่เป็นจุดศูนย์รวมจุดตรงกลางของโลกและถ้าเกิดว่าใครได้ครอบครองจะเป็นคนที่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้มันมีอยู่จริงเหรอฮิโรบายนั่นแหละคือสิ่งที่มันต้องการฮะมันมีจริงเหรอฮิโรบายมีจริงสิมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวใจของโลกยังไงล่ะหัวใจของโลกเหรอหากใครได้ครอบครองผู้นั้นจะครอบครองจักรวาลนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดมากแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแกจะส่งพวกฉันไปอยู่ที่ไหนฉันจะส่งพวกเจ้าไปที่โลกที่มีหัวใจโลกนั้นอยู่ฮะเหรอแล้วใครเป็นคนคุมที่นั่นน่ะฉันเองฮะแกอีกแล้วเหรออย่าบอกนะแกควบคุมหัวใจของโลกอยู่น่ะใช่แล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะอะไรฉันคงจะควบคุมไม่ไหวแล้วเลยนะต้องให้พวกแกไปช่วยแล้วล่ะโอเคเออถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอช่วยอะไรอย่างนึงได้ไหมให้แกช่วยแกช่วยขยายเวลาช่องเวลาให้สองสามคนเข้ามาอยู่ในโลกของพวกเราได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันเอาบัญชีรายชื่อให้นะมันจะมีคนที่ชื่อเชียร์ชื่อเนยชื่อเกตแล้วก็ชื่ออะไรวะพ่อตาน่ะแชมอะไรครับพ่อตาของเนยชื่ออะไรวะผมไม่เคยถามเลยครับเอ้าล้อชิบหายละแล้วก็ไม่น่าจะชื่อโกดมั้งเพราะว่าอยู่คนละมิติแล้วก็น้องสาวของเนยที่ชื่อเฟียวน่ะแล้วก็ลูกของไอ้แชมป์ด้วยชื่อต่อนะลุงจะเอามาให้ผมจริงๆเหรอครับนั่นสิน่าจะเอามาได้มั้งเอามาได้มาฮีโรบายตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตายมันไม่ได้ตายบัดโถเอ้ยมันเป็นคนละโลกอ๋อโอเคโอเคคนละมิติคือจะมาได้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูมิตินั้นเฮ้ยขอบคุณมากนะเฮ้ยแกนี่เป็นเจ้าแห่งเวลาจริงๆนะฮิโรบายเดี๋ยวนะฉันถามอะไรอีกอย่างนึงได้ไหมถามว่าประวัติของนายนี่ฉันอยากจะฟังให้มันลึกซึ้งฉันจะได้ไปเล่าต่อได้สรุปแล้วแกกับสตีฟเป็นอะไรกันฉันกับสตีฟเคยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเกิดมาจากแม่เดียวกันด้วยนะแม่เดียวกันแต่คนละพ่อใช่ไหมพ่อเดียวกันด้วยนะเอ้าเหรอเป็นพี่น้องกันก็จบสิ้นเรื่องแล้วทำไมถึงแกเกลียดสตีฟอ่ะสตีฟสมุดเยอะได้ทิ้งให้ฉันตายอยู่คนเดียวเพียงลำพังแล้วยังไงต่อฉันคิดว่าเขาหักหลังฉันหักหลังเหรอฉันรู้แล้วว่ามันเป็นการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแล้วแกรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้สตีฟก็นั่นแหละไปบวชสตีฟไปบวชที่หมู่บ้านของแกแหละแซนดิสใช่แล้วตายเป็นซากเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทุนที่พึ่งต่อไปนี้ฉันจะพาพวกเขากลับมาแล้วกันนะขอบใจมากถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปรอล่วงหน้าเลยได้ไหมฉันจะต้องพูดคาถาอะไรไหมเนี่ยอย่างนี้หรือไปพูดมันเป็นคำสั่งเสียงฮะโอเคคำสั่งเสียงเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนที่เราเรียนตอนสมัยประถมใช่ไหมเหมือนเดิมไม่มีผิดโอเคจะจำคาถาไม่ได้หรอจำได้สิปะโทนี่แกเรียนเก่งจริง okay. หรือเปล่าเนี่ยเอาละนะกากีกากีคาชานาวติสามโมชิตาคุคิคุคิอีอีตังสุติจะตะเวชิตานาหุสาวิหารวาปนาวาปนาวาปามันไม่แหลกหรอกวู้ฮู้สโมกวิดเอ็นวีดีคุณรู้ไหมแกจะไปกับฉันไหม